ับมากันต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะผู้ชมขานะคะอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลช่วยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเจรจาพูดคุยมันเกี่ยวยังไงคะแม่มันเป็นลิปมันที่ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะฮะเนื้อลิปมี2กลิ่นนะคะกลิ่นกุหลาบและก็กลิ่นดอกมะลิหรือกลิ่นจัสมินเนี่ยคุณผู้ชมนะคะกลิ่นหอมคุณทาไปเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็อธิษฐานเลยขอให้การงานการเงินโชคลาภเข้ามาขอให้ความรักดีขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะเนื้อลิปเนี่ยสกัดจากธรรมชาติแท้ 100% ไข่ผึ้งธรรมชาติเพิ่มความชุ่มชื่นเชียบัตเตอร์นะคะฟื้นฟูริมฝีปากที่แห้งให้กลับมาชุ่มฉ่ำนะคะน้ำมันมะกอกฟื้นฟูริมฝีปากและกลิ่นของเขาอันนี้กลิ่นกุหลาบและมันจะมีกลิ่นมะลิซึ่งหอมมากราคา1แท่งอยู่ที่350บาทเท่านั้นนะคะ350บาทแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อ2กลิ่นก็คือซื้อ2แท่งลดเหลือเพียง666บาทนะคะลดเหลือเพียง666บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีเป็นการ์ดผ้ายันวันนี้ไม่ได้เอาการ์ดมานะคะเพราะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0902545319หรือสแกน QR code ได้เลยนะคะสำหรับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนั่นเองคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวนี้นะคะสำหรับคุณแม่ลูก3ลูกชายหล่อหมดเลยนะคะปิ่นเกตมณีลงรูปนะคะแล้วก็แท็กถึงเจเจตรินนะคะเสียงเชียร์รีเทิร์นกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันที่9เมษายนเนี่ยนะคะวันที่9มิถุนายนเข้าเมษาว่ะมิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของเจ้าขุนนะคะทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างปิ่นเกตมณีก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับลูกชายแล้วก็แท็กหาคุณพ่ออย่างเจเจตรินนะคะนี่นะคะเป็นลูกนะคะสมัยก่อนนะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะนะอะไรนะจุนจุนเหรอจุนจุนเหรอคิดถึงวันดีๆตลกตั้งแต่เกิดเลยครับนะคะ#นะคะ21นะคะแล้วเนี่ยนะคะเป็นเครื่องหมายของเขาเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะถือเป็นโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นนะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคู่นี้จะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าใช่ไหมลันเขาก็คงจะคิดถึงนะคะวันเก่าๆนะคะคิดถึงวันเก่าๆวันที่เขามีน้อง3คนนะคะสมัยนั้นเขาต้องยอมรับว่าพี่เจเนี่ยนะคะหรือเจเจตรินเนี่ยเขาเป็นนักร้องดังยุค90ซึ่งดังมากนะสมัยก่อนเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นหมดสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเจ้าเสน่ห์อีกคนหนึ่งนะคะเป็นพระเอกละครของ Exact ยุคที่คุณบอยทกลเกียรติยังทำละครให้กับทางช่อง5นะคะยุคที่คุณบอยทกลเกียรติยังทำละครให้กับทางช่อง5ททบ5นะคะสมัยก่อน Exact นี่เมื่อก่อนที่เขาจะไปมีช่องของเขาเองช่องวันเขาทำช่อง5มาก่อนนะลัน3หนุ่ม3มุมเนี่ยเขาทำให้ช่อง7มาก่อนนะคุณบอยอ่ะนะคะ10กว่าปีนะ3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็คู่นี้เขาก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนแต่จริงๆแล้วพี่เจมีลูก4คนนะถ้าลูกสาวคนโตเนี่ยก็จะกับจีดาภานะลำเลียง1คนเจด้านั่นคือลูกคนโตนะคะแล้วก็มีลูกกับพี่ปิ่นแต่ว่าจีดาภาเขาไม่ได้แต่งงานด้วยจีดาภาเขาก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเอาลูกไปอยู่ด้วยแล้วก็นานๆลูกก็จะกลับมาทีนึงส่วนลูกทั้ง3เนี่ยกับพี่ปิ่นเนี่ยเขาแต่งงานกันถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะทั้ง3คนเลยรอทั้ง3คนนะคะมากันอีก1ข่าวนะคุณผู้ชมนะคะคนนี้ชื่อเหมือนอดีตชื่อเหมือนอดีตแฟนเก่าพี่เจนะคะแต่เขาก็มีครอบครัวไปแล้วมิวละลิตาเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาเป็นภรรยาของกันจอมพลังใช่ไหมนะคะเรียกว่าฮือฮาในหมู่แฟนนางงามกันนะคะเขาชื่อมิวละลิตาของเรามันจะมีละลิตาปัญโยภาสแต่เขาชื่อมิวละลิตาหงสมัตนะคะหรือภรรยาคนสวยของกันจอมพลังแล้ววันที่16นี่กูต้องไปเจอเนี่ยแล้วถ้าเกิดเมียเขาตกรอบขึ้นมาแล้วผัวเขาจะมาฟ้องกูไหมฟ้องแม่ตือนะคะเพราะแม่ตือชอบถามแรงๆ
พี่พ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งออกมาประกาศว่าเธอจะสู้ศึกการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีนี้นะคะล่าสุดเธอก็ได้เข้ารับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการแล้วโดยเธอเผยว่าเป็นเป้าหมายที่ตัดสินใจในการประกวดชิงมงนะคะในการครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเธออยากประกวดมานานแล้วแม่ปุ้ยไปด้วยเหรอแม่ปุ้ยไปด้วยแม่ปุ้ยนะคะการออกมาเป็นกระบอกเสียงนะคะเพื่อสังคมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเธอก็ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังและก็อยู่เคียงข้างสามีก็คือการจอมพลังในการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอด้านการจอมพลังก็ยิ้มนะคะสุดปลื้มปริ่มกอดภรรยาประกาศให้คุณแม่ไปตามฝันให้สุดนะคะคุณพ่อพร้อมสนับสนุนให้คุณแม่ตามฝันนะคะการที่เขามีลูกไม่ใช่ว่าเขาจะสวยน้อยลงเขาสวยมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่ามิสยูนิเวิร์สเปลี่ยนกฎแล้วเนาะผู้หญิงที่อายุเท่าไหร่ไม่จำกัดประกวดได้มันเริ่มต้นเนาะตั้งแต่17มั้ย16 17ก็ประกวดได้แล้วมิสยูนิเวิร์สจนถึงผู้หญิงที่อายุเยอะ4 5 60ก็ประกวดได้เนาะ30ก็มากันเยอะนะคะหลายคนที่พี่เต๋าสัมภาษณ์ไปวันก่อนเนี่ยที่งานมิสเตอร์โกลบอลเนี่ยบางคนก็แต่งงานมีสามีแล้วเขาก็ยังมาประกวดกันอยู่นะคะเพราะว่าคำว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นในช่วงในเกณฑ์การประกวดในยุคนึงเขาไม่ได้สวยเท่ากับตอนที่เขาแต่งงานเขาก็อยากจะมาตามฝันอยากจะมาร่วมกิจกรรมอยากจะรู้ว่าการประกวดของบรรดาสาวโสดในอดีตยังเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะตีกรอบไว้แค่17ถึง25ปัจจุบันเขาขยายอายุมีลูกแต่งงานแล้วหรือหย่าแล้วแต่ประกวดได้ไม่จำกัดอายุถ้าคุณยังทำกิจกรรมกับกองประกวดได้นะคะนั่นคือกฎใหม่ของ Miss Universe ซึ่งปีล่าสุดในการประกวด Miss Universe ก็มีโคลัมเบียเนาะ Miss โคลัมเบียซึ่งเขาก็มีลูกมีสามีแล้วก็ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผู้หญิงที่ยังสวยอยู่แล้วก็อยากจะตามฝันนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand และก็ Miss Universe ใหญ่ระดับจักรวาลด้วยเช่นเดียวกันเป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่ปิดกั้นนะคะเปิดกว้างหมดเลยคุณจะตกมาจากเวทีไหนคุณจะล่วงมาจากเวทีไหนคุณจะแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งคุณจะมีลูกมาแล้วกี่ครั้งคุณก็สามารถที่จะกลับมาประกวดได้ตลอดเวลาถ้าในใจคุณยังมีความฝันถ้าในใจคุณยังมีพลังถ้าในใจคุณยังบอกว่าฉันยังทำความฝันได้ไม่ครบมาประกวดกันแล้วเจอกันวันที่16นี้นะคะเพราะพี่เต๋าต้องไปดูตัวจริงนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะวันนี้ลืมหยิบการ์ดมามี2กลิ่นนะคะอาลีเทียตัวนี้กลิ่นกุหลาบแล้วก็จะมีกลิ่นอีกกลิ่นนึงเป็นกลิ่นจัสมินหรือกลิ่นดอกมะลินะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาสกัดจากสารสกัดธรรมชาติแท้ 100% ไข่ผึ้งธรรมชาติเจียบัตเตอร์น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็มี2กลิ่นให้เลือก1แท่งราคาเพียง350บาทซื้อ2แท่งลดเหลือเพียง666บาทแถมฟรีการ์ดผ้ายันนะคะเสริมสิริมงคลให้กับคุณผู้ชมด้วยปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณวัดธงชัยวัดไตรมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0902545319หรือสแกน QR code ได้เลยสำหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลช่วงหน้านะคะการประกวด Miss Universe ลาวกระแสค่อนข้างที่จะแรงในโซเชียลเลยนะคะกับการตอบคำถามของเธอคนนี้นะคะจะตอบแซ่บเผ็ดร้อนขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ